พาทุกคนไปท่องย่านสีเทาของมาเก๊ากันมาแล้ววันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะเพราะว่ามาเก๊าเนี่ยไม่ได้มีแค่คาสิโนเท่านั้นพาทุกคนข้ามฟังมาค่ะมาที่ย่านเมืองเก่าของมาเก๊าที่เขาบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยชอบมามากๆเลยด้านหลังกูตรงนู้นค่ะเห็นไหมคะนั่นก็คือ Ruins of St. Paul หรือว่าภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าวิหารเซนต์ปอค่ะตรงนู้นเลยนะคะถ้าเรามองไปอาจจะเห็นได้ว่าเออด้านหน้าก็ดูเหมือนวิหารแต่ทำไมถึงมีแค่นั้นใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มีที่มาที่ไปค่ะคือในสมัยก่อนนู้นเลยนะคะประมาณ200กว่าปีที่แล้วโปรตุเกสมาปกครองตรงนี้ใหม่ๆเขาก็มีการสร้างวิหารเซนต์ปอลขึ้นมาซึ่งยิ่งใหญ่มากๆสวยงามหรูหราค่ะเป็นทั้งศูนย์รวมจิตใจนะคะของชาวโรมันคาทอลิกเป็นทั้งที่ตั้งจุดยุทธศาสตร์ของทหารแต่มันเกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมก็คือหลังจากนั้นเนี่ยนะคะทหารที่มาอยู่ที่เซนต์ปอลเนี่ยเขาได้มีการทำครัวทำกับข้าวทั่วไปนี่แหละค่ะแล้วจู่ๆค่ะเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นไฟไหม้ค่ะลามตั้งแต่ด้านหลังสุดแล้วนะคะมาจนถึงด้านหน้าสุดเลยเพราะสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันค่ะอาคารบ้านเรือนต่างๆเนี่ยก็จะใช้ไม้ในการสร้างเป็นส่วนใหญ่พอเกิดไฟไหม้ปุ๊บพนักงานดับเพลิงก็ไม่มีอุปกรณ์ต่างๆก็ไม่มีก็เลยลามอย่างรวดเร็วมาจนถึงด้านหน้าเหลือแค่บริเวณหน้าบันที่เราเห็นอย่างนี้แหละค่ะแต่ถึงกระนั้นนะคะทุกวันนี้ค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันมีเรื่องราวน่าสนใจมีประวัติศาสตร์ความเป็นมานักท่องเที่ยวก็เลยชอบมาถ่ายรูปกันตรงนี้เต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนเขาพูดกันไว้ด้วยนะคะว่าถ้ามามาเก๊าแล้วไม่มาถ่ายรูปกับวิหารเซนต์ปอลเนี่ยก็จะเหมือนกับยังไม่ได้มายังไงอย่างนั้นเลยล่ะค่ะแล้วรอบๆเนี่ยก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่เยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะกูจะพาทุกคนไปทัวร์ให้ทั่วเลยมีความแตกต่างจากวิวด้านล่างยังไงบ้างเขาบอกกันไว้ค่ะว่าวิวด้านบนเนี่ยมันจะสวยกว่าเพราะเราจะเห็นรายละเอียดต่างๆได้เยอะขึ้นนะคะโอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมคะเราจะเห็นลวดลายของปูนปั้นรูปปั้นของนักปูนรูปแกะสลักต่างๆอยู่ชัดเจนมากๆซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยแต่ว่านอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องราวสอดแทรกความเป็นโรมันคาทอลิกอยู่ด้วยถ้าเราสังเกตนะคะมองไปเนี่ยจะมีทั้งหมด5ชั้นด้วยกันค่ะ1 2 3 4 5ชั้นบนสุดเลยนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นรูปนกขาวที่สื่อถึงพระวิญญาณอันบริสุทธิ์ในนิกายโรมันคาทอลิกถัดลงมาก็จะมีเรื่องของรูปปั้นนักบุญเซนต์ต่างๆเทวดานางฟ้าที่ชาวโรมันคาทอลิกเขานับถือกันหลายคนอาจจะไม่เคยทราบแม้แต่คนที่มาแล้วนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการสอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับการล่าอาณานิคมความเป็นยุโรปเรื่องราวการผสมผสานวัฒนธรรมทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ทางจีนอยู่ด้วยเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะคะคุณผู้ชมตรงนู้นเลยค่ะเราจะเห็นว่ามีการแกะสลักรูปปั้นนูนต่ำนะคะเป็นเรือสำเภาของชาวยุโรปอยู่สื่อถึงความเป็นยุโรปนะคะและนอกจากนั้นก็จะมีอีก2ชนชาติที่มาช่วยกันสร้างวิหารแห่งนี้ด้านนั้นนะคะก็จะเป็นรูปของดอกเบญจมาศสื่อถึงชาวญี่ปุ่นถัดลงมาค่ะก็จะเป็นดอกเหมยสื่อถึงชาวจีนนั่นเองค่ะทำให้ที่นี่เนี่ยดูแล้วมีความแปลกตาน่าสนใจมากๆจนยูเนสโกเนี่ยเขายกย่องให้ที่นี่เป็นมรดกโลกเลยล่ะค่ะเข้าไปข้างในตรงนู้นเห็นไหมคะคุณผู้ชมที่คนเดินเข้าไปเยอะๆตรงนั้นก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวิหารแห่งนี้มีวัตถุโบราณที่น่าสนใจอยู่เยอะไปหมดเลยที่นี่เนี่ยมันมีความผสมผสานทั้งความเป็นยุโรปความเป็นเอเชียนอกจากความเชื่อนิกายโรมันคาทอลิกแล้วใกล้ๆกันเลยค่ะเดินไปอีกไม่กี่ก้าวนะคะก็จะมีศาลเจ้าแห่งนึงซึ่งคนที่นี่เขาเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆนั่นก็คือศาลเจ้านาจาค่ะOh, oh, oh.
เดี๋ยวเราจะไปด้านล่างกันต่อค่ะตรงนู้นคุณผู้ชมที่เห็นคนเยอะๆออกันอยู่ตรงนั้นนะคะคือตอนแรกเนี่ยเราเดินขึ้นมาเนี่ยเราไม่ค่อยสังเกตหรอกว่าคนเยอะเพราะเราเดินมากับเขาใช่ไหมคะแต่พอดูเสร็จปุ๊บหันหลังกลับไปโอ้โหคนเยอะมากๆเลยค่ะและเขาก็จะไปรวมกันอยู่ในคอออกันอยู่ตรงนู้นเลยค่ะที่เป็นตรอกเล็กๆตรงนั้นนะคะจะมีคนเดินไปเดินมาเท่าที่อ่านดูในไกด์บุ๊กเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับถนนคนเดินที่เขาสร้างมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยค่ะเราก็จะเห็นว่ามีทั้งร้านขายอาหารร้านกินร้านช้อปปิ้งทุกอย่างที่ขึ้นชื่อของมาเก๊าเนี่ยมีตรงนั้นหมดเลยค่ะมาค่ะมาค่ะโอ้ทุกคนดูสิคะไม่เคยเห็นการถ่ายรูปที่ไหนเลยที่พร็อพเยอะขนาดนี้มาก่อนน่ารักจังเลยดูเราสิมาเที่ยวอ่ะมีแค่นี้เองเอากระเป๋ามาเลยมีชุดมีแบบมงกุฎดอกไม้มีอะไรโคมไฟสีทองไม่ยุติธรรมเลยบอกไปตรงนี้เป็นย่านท่องเที่ยวถ้ามองเข้าไปต่อเล็กๆตรงนั้นน่ะคือคนเป็นพันเลยค่ะจะกินอะไรกันก่อนดีกินอันนี้ก่อนไหมอ sorry สงสัยหิวพี่สงสัยหิวเดินมาผิดเดินมาผิดไฟกินอันนี้ก่อนไหมผิดเส้นผิดเส้นเล็กน้อยแต่อันเนี้ยมันเป็นของขึ้นชื่อฟาซินซุปฟาซินซุปพี่นี่ตีละกาเล่กาเล่เวรี่กู๊ดกาเล่เต็นต้าละดับลิไก่หยูเงายกพีพีกาเล่พีฟิชฟิชวีวี this one โอเคของคนที่ของขึ้นชื่อมาเก๊าค่ะอาจจะแปลกๆนะคะเมืองไทยเราจะมีลูกชิ้นปลานี่เป็นลูกชิ้นปลาแกงกะหรี่ค่ะ10ดอลลาร์10ดอลลาร์20เดี๋ยวเอา5ใจเย็นนะเจ๊35ใจเย็นเจ๊ yes yes เจ๊ใจเย็นมาแล้วมาแล้วซื้อสมาร์ทละโอ้เห็นมั้ยตอนแรกไม่มีคนเลยพอเราสั่งปุ๊บแป๊บเดียวคนเพียบ thank you ค่ะซื้อสมาร์ทละมั้ยหนูอ่ะวีต้าเดี๋ยวจ้างนะลูกชิ้นปลาแกงกะหรี่ค่ะอารมณ์เหมือนแบบเกาเหลาลูกชิ้นปลาเมืองไทยแต่ที่นี่เขาจะใช้แกงกะหรี่เยอะจืดอันนี้ขายเนื้อไม่ได้ขายทัดไของฝากที่เข้ามาของทุกอย่างที่เราซื้อมันจะมีให้เราหยิบชิมได้คนเลยเยอะมากร้านนี้คนเยอะสุดทุกคนคะอันนี้ก็อร่อยคือถ้าเราสังเกตดูเห็นไหมคะว่าพวกขนมของฝากมาเก๊าเนี่ยมันจะมีความผสมผสานกันระหว่างจะจีนก็ไม่ใช่เนาะจะฝรั่งก็ไม่เชิงมันสื่อถึงการที่มาเก๊าเนี่ยเป็นเมืองที่มันมีทั้งวัฒนธรรมของจีนแล้วก็ของโปรตุเกสอยู่ด้วยนั่นเองค่ะขนมก็เลยจะผสมกันจีนนิดยุโรปหน่อยค่ะว้าวเมืองไทยไลค์คิกิสมันอ๋อเมืองไทยชอบกินอันนี้จริงๆแสดงว่าคนไทยมาที่นี่เยอะมากเพราะว่าคนมาเก๊าพูดภาษากวางตุ้งไม่ได้แต่พูดภาษาไทยได้คิดดูอ๋อ
านที่2ไปร้านที่3ครับชมตรงนู้นคนเยอะมากเลยยังไงมันมีพวกขนมจีนอยู่อย่างเงี้ยค่ะทอดไข่มีโปโลปาวนะคะขนมปังสับปะรดมีน้ำผลไม้ด้วยมีธงไทยด้วยไข่น้ำมะพร้าวหรือมีชาร์กฟินซุปมีเคอรี่ฟิชบอลเหมือนเป็นอาหารสตรีทฟู้ดถ้าบ้านเราก็คงเป็นพวกอารมณ์เหมือนแบบขนมทานเล่นอย่างเงี้ยค่ะกินไปเดินไปได้ร้านนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันเป็นร้านที่ขายน่าจะเป็นของที่ระลึกแบบจริงๆนะคะโหเข้ามาปุ๊บเครื่องรางของขลังเพียบเลยค่ะที่คุณออกันเต็มเลยค่ะจะเป็นไฮไลท์อีกอย่างนึงของถนนนี้ค่ะสังเกตดูไหมคะว่าหนุ่มๆจะไม่ค่อยมีแต่สาวๆจะเยอะมากตรงนั้นนะคะเป็นร้านที่เขาเรียกกันว่าร้านไอศกรีมหนุ่มตุรกีค่ะใช่เมื่อกี้มียืนอยู่เต็มแล้วนี้ไปแล้ว strawberry chocolate vanilla and mix Turkish ice cream yes from Turkey yeah how much for it 30Takmış koluna evin adamını biliyor. Giderizin oldu. Yine anlarım. What do you say? น่ารักอ่ะมีความเอ็นดูเราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเซนาโดสแควร์หรือว่าจัตุรัสเซนาโดนั่นเองค่ะสังเกตไหมคะคุณผู้ชมว่าพื้นที่นี่เนี่ยจะมีความแตกต่างจากถนนคนเดินที่เราเพิ่งเดินผ่านมาเขาจะมีการใช้กระเบื้องชิ้นเล็กๆนะคะเป็นกระเบื้องโมเสกเนี่ยค่อยๆตกแต่งวางลงทีละชิ้นจนมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับคลื่นของท้องทะเลค่ะเพราะคนที่นี่เขามีความเชื่อกันนะคะว่าการที่ทำแบบนี้มันจะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองของในมาเก๊านั่นเองก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจัตุรัสที่นี่ค่ะแล้วที่นี่เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเลยนะคะก็มีความสำคัญมากๆเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองเป็นจุดนัดพบเป็นที่ตั้งของอาคารสถานที่ราชการต่างๆมากมายและแม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังคงความสำคัญอยู่นะคะเพราะเราจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของมาเก๊าใครไปใครมานักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกพอมาถึงปุ๊บก็จะต้องมาถ่ายรูปกันที่บริเวณนี้นั่นเองค่ะThank you.
แล้วสังเกตเห็นไหมคะคุณผู้ชมบรรยากาศรอบๆนี้นะคะมองไปปุ๊บคุ้นๆไหมคะว่าจะคล้ายๆกันนะคะกับบรรยากาศย่านเมืองเก่าในประเทศไทยอย่างที่ภูเก็ตนะคะหรือว่าย่านเมืองเก่าแถบพระนครนั่นก็เป็นเพราะว่ารูปทรงของตึกที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบที่เราเรียกกันว่าชิโนโปรตุกีสนะคะที่นี่เนี่ยมาเก๊าเป็นที่แรกเลยที่เขามีการสร้างอาคารแบบนี้กันเพราะในสมัยก่อนตอนโปรตุเกสมาปกครองที่นี่ใหม่ๆนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีการสร้างอาคารเหมือนแบบยุโรปทั่วไปนี่แหละค่ะเป็นแบบนีโอคลาสสิกนะคะมีปูนปั้นสวยๆแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมคะมาเก๊าเป็นเกาะอยู่ในเอเชียฝนตกบ่อยมากมรสุมเข้านะคะเหมือนแบบนี้ค่ะฝนตกลงมาแล้วไม่สะดวกมากในการใช้ตึกแบบนีโอคลาสสิกคนที่โปรตุเกสเขาก็เลยคิดว่าเอ๊แล้วจะทำยังไงดีนะให้มันเหมาะกับบรรยากาศของสภาพอากาศที่นี่เขาก็เลยมีการสร้างชายคาขึ้นมาแบบนี้ให้สามารถเดินผ่านจากตึกหนึ่งไปสู่ตึกหนึ่งได้ค่ะประกอบกับช่วงนั้นค่ะในสมัยรัชกาลที่5ก็จะมีเจ้าขุนมูลนายของไทยไปเที่ยวต่างประเทศกันมากขึ้นเขาก็ได้ไปเห็นแล้วว่าโอ้ตึกชิโนโปรตุกีสนี่ใช้ได้ดูแล้วสวยงามแต่ว่ามีประโยชน์ใช้สอยได้จริงก็เลยเอาแบบการก่อสร้างแบบนี้แหละค่ะกลับไปสร้างที่เมืองไทยอย่างในส่วนของกรุงเทพก็มีโซนนางเลิ้งภูเก็ตก็จะมีย่านภูเก็ตเมืองเก่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามาเห็นอาคารบ้านเรือนแบบนี้ปุ๊บไม่ต้องแปลกใจนะคะคุณผู้ชมว่าทำไมจะคล้ายกับที่เมืองไทยมากๆค่ะนะคะเขาก็มีไฮไลท์อีกอย่างนึงค่ะซึ่งเขาบอกว่าไฮไลท์นี้นะคะไม่ต้องเปิดแผนที่ไม่ต้องดู Google แต่ว่าให้ตามกลิ่นที่โชยมานั่นเองค่ะนั่นก็คือการมาชิมทาร์ตไข่ร้อนๆอร่อยๆนะคะซึ่งไฮไลท์เลยค่ะเขาบอกว่าถ้ามาเก๊าแล้วไม่ได้มากินทาร์ตไข่เนี่ยเหมือนกับยังมาไม่ถึงเลยด้วยแล้วร้านที่กูจะพาไปนะคะคุณผู้ชมเป็นร้านที่อร่อยอันดับต้นต้นของมาเก๊าเลยด้วยซ้ำค่ะเขาบอกกันนะคะว่าในช่วงเช้าๆตอนร้านเปิด8โมงกว่าๆหรือว่าช่วงคนเยอะๆเนี่ยคิวจะเต็มถนนตรงนี้หมดเลยนะคะต้องรอประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าจะได้เข้าไปซื้อมาทานค่ะแล้วร้านนี้คุณผู้ชมเป็นสูตรดั้งเดิมเลยที่อร่อยถึงขนาดว่าสมเด็จพระเทพเนี่ยพระองค์ท่านก็เคยเสด็จมาที่นี่ด้วยค่ะนี่ขนาดมาตอนร้านจะใกล้ปิดแล้วนะคะคนยังเยอะอยู่เลยตานทัดถ้าเรียกภาษากวางตุ้งเรียกว่าตานทัดเรามากันตอนนี้เราจะต้องรอถึง2ชั่วโมงหรือเปล่ากว่าจะได้ซื้อนะคะเราก็ไม่มีที่ให้นั่งทานด้วยแต่วันนี้เราจะโชคดีค่ะ